วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่กลับบ้านค่อนข้างค่ำนะครับ NC ออกงานทุกวันเลยช่วงนี้ติดๆกัน2อาทิตย์แล้วนะครับเพื่อนสมาชิกก็ได้เห็น NC อัปโหลดวิดีโอคลิปเป็นประจำทุกวันนะฮะ ก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันก่อนดีกว่านะครับ NC แช่กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ไปแล้วด้วยเช่นกันอ่างนี้เป็นอ่างหน้าบ้านนะครับเป็นงานของตั้มไฟเบอร์ยาว2เมตร65นะครับอันนี้คือวัดในนะครับวัดนอกก็ประมาณ2เมตร75เป็นกองข้าง60เซนแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงประมาณ2เมตรมีทั้งปลาคาร์ฟนะครับแล้วก็ปลามังกรเลี้ยงด้วยกันเด็กๆ ก็ชอบมาดูครับเด็กๆที่อยู่ในซอยเราเพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ได้แค่สองสามเดือนนะครับก็ชอบมาดูกันมีกระเบนด้วยนะครับให้เป็นกุ้งฝอยข้างในมีหมูอินโดนะครับเป็นสมาชิกที่เพิ่งมาใหม่มีเต่าด้วยเลี้ยงแบบเลี้ยงให้หน้าบ้านมัน alive นะครับให้หน้าบ้านมันแบบเรียกว่าไงมีชีวิตชีวานะครับใครมาดูใครผ่านไปผ่านมามาดูก็เห็นแล้วมันแบบมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็ไม่เสียเวลารอ NC ด้วยรู้สึกว่ารอแล้วแบบนั่งดูปลาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอกันนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่บ้านตลอดนะครับอ้าวพี่โน้ตสวัสดีครับปิ๊ดปิ๊ดมีปลาอะไรบ้างนะฮะมีปลาอะไรบ้างก็มีทั้งปลามังกรนะครับบาติกในนี้มีบาติก3ตัวมีปลามังกรทองมาเลไซส์ใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีอินซิเนตนะครับมีปลาคาร์ฟมีปลาคาร์ฟหางยาวมีปลาออสการ์นะครับมีกระเบนหมูอินโดนะฮะหมูอินโดมีตะเพียนสั้นนะครับตะเพียนทอง หลายอย่างเลยแต่ว่าบ่อไฟเบอร์เนี้ยอ่างไฟเบอร์เนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในอ่างที่ค่อนข้างจะสะอาดมากๆนะครับในบ้านของ NCจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีตะไคร่เลยแต่พอมาช่วงหลังที่ NC เปลี่ยนเขาเรียกว่าไงเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนรูปแบบของการจัดไฟกลางคืนเนี่ยเปลี่ยนเป็นมาใช้ตัวสปอตไลท์ LED นะครับซึ่งมีขนาด50วัตต์ส่องทั้งคืนตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าเนี่ยมันก็เริ่มมีตะไคร่ขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับแต่น้ำยังใสปิ้งเพราะว่า UV 30วัตต์นี่หลอดเดียวยังเอาอยู่นะยังเอาอยู่นะดูแล้วก็ชื่นใจนะครับเป็นบ่อที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากระบบการเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติก็จัดไปเรียบร้อยแล้ววันละ2รอบนะครับนี่ทองมาเล1ทองมาเลกับ3บาติกนะฮะบาติกอยู่ข้างบนสวยดีแออัดนิดนึงนะครับแต่ว่าเราดูแลเรื่องน้ำจริงๆแล้วเรื่องแออัดหรือว่าที่เมืองนอกมันเรียกว่า cloudy เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณดูแลน้ำได้ดีขนาดไหนมันอยู่ที่ว่าคุณจัดระบบกรองคุณดูแลเรื่องปากท้องอาหารดีขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วมันเป็นความสุขของคนเลี้ยงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงแล้วปลามันมีความสุขเลี้ยงแล้วปลายังว่ายน้ำดีกินดีไม่เป็นโรคคุณไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอก NC ก็ไม่ไปยุ่งกับใครนะครับเพราะว่ามันเป็นความสุขของเขาเขาดูแลได้ก็ เรื่องของเขานะครับปลามันไปอยู่บ้านเขาไม่อยู่บ้านเราเพราะนั้นเขาพูดง่ายคือมันก็ไม่ได้เป็นดักหัวใครถ้าเกิดเขาจะเลี้ยงแบบนั้นถ้าเขาเลี้ยงได้ดีอยู่แล้วยกเว้นถ้าสมมติว่า เขาเลี้ยงไม่ดีเลี้ยงแล้วเป็นโรคเลี้ยงแล้วปลาแม่งป่วยน่าสงสารเลี้ยงให้มีตำหนิให้เราไปติก็ได้คุณด่ามาเลยหรือแม้แต่ NC เองถ้าเลี้ยงไม่ได้เรื่องคุณด่าผมได้เลยแต่ถ้าเกิดผมเลี้ยงให้น้ำผมใสสะอาดดีอยู่แล้วเนี่ยนะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเรานะไม่ต้องมายุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นมารยาททางการรับชมโดยทั่วๆไปเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะไม่มีพวกตะไคร่เม็ดเล็กๆนะกระเบนสวยแต่หลังๆมันมีนิดๆหน่อยๆเพราะว่าจากไฟด้านบนนะครับแบบนี้เดี๋ยวถ้าลดลงมาเหลือ30วัตต์ก็น่าจะดีขึ้นนะครับโอเคขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย